อากาศร้อนเดี๋ยวพาไปดูคนหลอนจากความร้อนแล้วก็ยาเสพติดกันหน่อยนะคะครั้งนี้ในเหี่ยวชาวบ้านเรียกไอ้เหี่ยวเนี่ยแหละไอ้เหี่ยวเนี่ยไม่ทำงานทำการคุณผู้ชมติดยาเสพติดแล้วก็ชอบกินเหล้าด้วยพอผสมสองอย่างกันเข้าไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นฆ่าป้าตัวเองค่ะแล้วก็บังคับน้องให้ช่วยกันเอาศพไปทิ้งเนี่ยนี่คือการจำลองเหตุการณ์นะคุณผู้ชมว่าไอ้เหี่ยวถ้าจะบอกว่านายคนนี้สติไม่สมประกอบแล้วมันวางแผนขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะคิดมาแล้วว่าฆ่าเขาตายต้องห่อศพแบบไหนเอาไปทิ้งที่ไหนในเหี่ยวในวัย25ปีหรือว่านายภูตะวันประกอบการนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยโอ้โหแทบจะรุมสาบเลยเพราะว่าเขาฆ่าคุณป้าของตัวเองค่ะมาขาดสติเลยครับก็เลยทำสิ่งที่ผิดพลาดข้างใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับปกติแล้วอาศัยอยู่กับป้าแอนประจำไหมครับก็ประจำเราได้คิดมาก่อนไหมได้เตรียมการมาก่อนไหมผมไม่ได้เตรียมการไม่ได้คิดเลยเหตุมันเกิดแบบเดียวอ่ะพี่มันเกิดไม่ถึง20 วิอ่ะตอนนั้นป้าเขากำลังทำอะไรอยู่เจ๊กำลังนอนอยู่ตรงโต๊ะหน้าบ้านน่ะเหรอคะครับอ๋อแล้วทีนี้เราก็มาก็จัดการเลยครับแล้วป้าได้ทำอะไรเราก่อนไหมไม่เลยก่อนหน้านี้ป้าได้ทำอะไรไหมคะไม่เลยไม่ได้ทะเลาะมีปากเสียงอะไรกันเนาะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีอะไรเลยแต่ผมนี่แหละทำเองผมเป็นคนพลาดเองเนี่ยเขารับสารภาพว่าสิ่งที่เขาทำไปทุกอย่างนั้นมาจากการที่สติขาดหายไปค่ะและสติมันขาดหายไปเพราะอะไรล่ะคุณผู้ชมก็เพราะว่าตัวเองนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะคือในเหี่ยวเนี่ยหลังจากที่เขาฆ่าคุณป้าแอนนางดารุณีสวรรณตรัสนะคะอายุ50ปีซึ่งคุณป้าน่ะก็เหมือนกับจะสติไม่ค่อยสมประกอบด้วยซึ่งก็นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ในเหี่ยวจะไปฆ่าคุณป้าเขาเหตุการณ์ตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคนที่เป็นคนมาแจ้งความเนี่ยนั่นแหละก็คือน้องชายที่โดนบังคับให้ช่วยกันเอาศพไปทิ้งเพราะว่าน้องเองก็ตกใจด้วยพอเจ้าหน้าที่ตามมารวบนายเหี่ยวได้ในพื้นที่บ้านพักของเขานะคะอยู่ในพื้นที่ถนนรถไฟ4ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่ของนครราชสีมามีดก็เจอร่องรอยเลือดทั้งหมดทุกอย่างยังอยู่ครบเลยคุณผู้ชมดูท่าตอนมันทำดิโอ้โหมันฟันเข้าราวกับเขาไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยอ่ะร่างกายของคุณป้าเนี่ยถูกฟันเข้าที่ต้นคอแล้วก็ฟันที่หน้าแก้มเนี่ยเวอะหวะเลยนะคะนายเหี่ยวบอกว่าป้านั่งของป้าอยู่เฉยๆตรงเนี้ยแต่จู่ๆมันก็เข้ามาฆ่าเลยก็คิดดูแล้วกันว่ามันบ้าขนาดไหนอะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นพอมันรู้ว่าป้าตายนะคะมันไปเอาผ้ามาห่มศพแล้วก็ไปเรียกบังคับน้องชายคือนายโฟกัสค่ะเป็นน้องเขา3 ปีอายุ22โฟกัสบอกว่าตอนตี 2น่ะพี่เหี่ยวมาถือมีดมาด้วยพี่เหี่ยวบอกว่าช่วยเอาศพป้าไปทิ้งหน่อยถ้าไม่ทำเดี๋ยวกูจะเอามีดเล่มนี้ฆ่ามึงตายตามไปด้วยน้องชายได้ยินแบบนั้นก็กลัวนะคะคุณผู้ชมก็เลยต้องช่วยเขาค่ะในเหี่ยวเป็นคนขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาศพคุณป้านอนขวางอ่ะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมมีคนขี่แล้วก็นอนขวางเหมือนเอาหมอนข้างพาดบนเบาะอ่ะเนี่ยทรงแบบเนี้ยแล้วก็น้องโฟกัสนั่งประคองศพเอาไว้แล้วก็พากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปค่ะขึ้นไปบริเวณฝายน้ำล้นบึงบัวใหญ่แล้วในเหี่ยวก็กระโดดลงไปกำลังจะเอาศพเนี่ยไปอำพรางไว้ในท่อจังหวะนั้นตัวเองเห็นในเหี่ยวเห็นพี่ชายกระโดดลงไปขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์บิดหนีเลยคุณผู้ชมแล้วก็ไปบิดแจ้งตำรวจให้มาจับตัวในเหี่ยวไปนะคะน้องโฟกัสบอกว่าปกติพี่เหี่ยวอ่ะเขาจะเป็นคนเงียบๆนะแต่ว่าเขาชอบดื่มเหล้าแล้วก็ติดยาด้วยแต่เขาไม่เคยทะเลาะกับใครเลยนะครับไม่เคยทะเลาะกับป้าแอนด้วยซ้ำแต่พอเวลาเมาเขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะคาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากอาการหลอนยาเครียดสะสมแล้วก็อยากดื่มจนลงแดงค่ะแต่ว่าทีนี้ตัวน้องโฟกัสเนี่ยคนที่ช่วยขนศพไปทิ้งแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนแจ้งความแต่โฟกัสบอกว่าโฟกัสก็กลัวตำรวจจับเพราะว่าผมเนี่ยช่วยเอาศพป้ามาทิ้งไงทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยากทำเลยอ่ะแต่ถูกพี่ชายบังคับถ้าไม่ทำมันเอามีดแทงตายแน่ๆค่ะถือมีดมาขู่ผมถือมีดไอ้อันที่ฟันป้าน่ะนะใช่ครับถือมีดที่ฟันป้ามาขู่ผมก่อนแล้วก็ไปเอามีดที่ฟันป้านะไปวางไว้จะล้างแล้วจะเปลี่ยนมีดมาขู่ผมเอามีดเล็กมาไงครับเอามีดเล็กมาเปลี่ยนมาขู่แล้วปิดประตูเราด้วยเหรอใช่ครับพังประตูของเข้าไป ตัวสั่นเหงื่อแตกลานเขาบอกเราว่ายังไงเขาบอกเขาพูดว่าเฮ้ยมึงไปช่วยกูมึงไปช่วยถ้ามึงไม่ช่วยกูจะฆ่ามึงเขาบอกผมเนี่ยพี่เขาให้เราช่วยอะไรตอนนั้นเขาได้บอกไหมเขาบอกอยู่ครับเขาบอกจะช่วยกูผมก็เลยถามเป็นอะไรกูฆ่าป้ามันก็ว่าเนี่ยแต่ตอนแรกเขาก็ลนแบบยังไงล่ะคนไม่มีสติทำอะไรไม่ถูกแล้วพี่เขาก็เครียดเขาก็โวยวายแต่ผมเร็วๆเจอกูทำเร็วมันฆ่าอะไรเงี้ยครับแต่ในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันแล้วนะคะว่าน้องโฟกัสเนี่ยจะไม่ผิดไปด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่าเลยคือไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเลยแต่ว่าโดนพี่ชายก็คือในเหี่ยวเอามีดมาจี้ให้ช่วยเอาศพไปทิ้งและที่สำคัญก็คือน้องโฟกัสเนี่ยเป็นคนหนีจากในเหี่ยวไปแจ้งตำรวจให้มาจับตัวเขาเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะไม่ดำเนินคดีกับน้องชายค่ะโอ้โหโหดจริงๆโหดมากๆเลยนะคะ